โลกของเรามีสถิติใหม่เกิดขึ้นทุกวันสถิติที่จะเปลี่ยนพวกเราให้ไม่เหมือนเดิมปตท.เร่งปรับกระบวนการผลิตลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเร่งเปลี่ยนสูตรธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเร่งปลูกป่าเพื่อดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้แน่ใจได้ว่าเราจะมีโลกที่ดีขึ้นกว่าเดิม PTT Net Zero เพื่อโลกที่ยั่งยืนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวไทยโพสต์สุดสัปดาห์ประจำวันอาทิตย์นี้นะคะอยู่ด้วยกันกับดิฉันศรีนาผู้เอี่ยม PTT Group เคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันและทีมงานหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ของเราค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องสวยๆงามๆกันก่อนแน่นอนค่ะความสวยความงามความหล่อใครๆก็ชอบนะคะแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อชีวิตของเราเพราะว่าไปฉีดสิ่งที่ไม่ได้มาตรฐานเข้าสู่ร่างกายหรือบางครั้งคนที่ทำศัลยกรรมให้เราก็ไม่ใช่หมอมืออาชีพวันนี้มีคำแนะนำดีๆจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นคุณหมอที่จะมาให้ความรู้กับเราไปติดตามรายงานชิ้นนี้จากคุณอัชรวรรณสุวรรณสมบัติค่ะคุณผู้ชมคะเราผ่านพ้นช่วงวิกฤตโควิด -19 กันมาแล้วนะคะแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะหลายคนเปิดแมสแล้วยังอัดเองอ่ะก็เปิดแมสแล้วนะคะแล้วหน้าตาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญค่ะผู้หญิงอย่าหยุดสวยค่ะทำให้ตอนนี้นะคะหลายคนเนี่ยมาเรื่องของความงามบนใบหน้าค่ะแล้วก็มีหลายคนประสบปัญหาเรื่องของการใช้ความงามบนใบหน้าที่ไม่ถูกวิธีนะคะมีปัญหาเรื่องแพ้อะไรมากมายไก่กองค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกับคุณหมอนะคะท่านเป็นแพทย์ประจำศูนย์ผิวหนังและความงามโรงพยาบาลพญาไท1ค่ะคุณหมอชิดชนนะคะจะมาพูดเรื่องนี้กับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอครับหมอชิดชนครับครับคุณหมอคะตอนนี้เห็นบอกว่าทางโรงพยาบาลเองเนี่ยก็เริ่มมีคนเข้ามาให้แก้ปัญหาเรื่องของการฉีดหน้าฉีดเนิร์ฟมันเป็นยังไงคะครับพี่หมอต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนครับค่ะคือถ้าสมมติว่าการดูแลเนี่ยมันมีหลายกลุ่มที่เราถ้าเอาที่เป็นประเด็นมีปัญหาเลยแล้วกันนะที่เราจะได้ยินว่าเรื่องของการฉีดเมโสโอ้ค่ะคือจริงๆคำว่าเมโสเนี่ยมันมาจากคือเมโสเทอราปีค่ะคือการใช้เข็มเนี่ยสะกิดเป็นรูเล็กๆๆๆๆเข้าที่ผิวตื้นๆนะฮะทั่วๆหน้าทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือโดยยาส่วนใหญ่ใช้คำว่าส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดเลยก็ได้เนี่ยคือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะฮะถ้าเราสงสัยลงไปลองถามดูในโรงพยาบาลทั่วประเทศได้เลยนะฮะว่าจะเป็นเมโสแฟตเอ่ยเมโสหน้าใสเอ่ยเคยฉีดสิ่งเหล่านี้จะไม่มีในโรงพยาบาลทั้งหมดนะครับเพราะว่าเขาถูกจดทะเบียนเป็นยาทาและใช้ร่วมกับอุปกรณ์ของภายนอกผิวหนังเท่านั้นโอ้เพิ่งรู้นะคะเนี่ยวันนี้ใช่วันนี้ก็คือยกเว้นมันจะมีแค่บางตัวเท่านั้นที่เพิ่งจดทะเบียนมาเป็นใช้ฉีดอย่างในผิวที่ยังถูกต้องเป็นเมโสบางตัวนะฮะที่เราไม่เอ่ยชื่อห้อแล้วก็มีแค่บางตัวที่ออกมาใช้สำหรับควบคู่กับเครื่องมือของเลเซอร์อย่างเงี้ยได้แต่ถ้าตระกูลที่เป็นเมโสที่ช่วยลดเรื่องของไขมันนั่นนี่ยังไม่มีอันไหนเป็นจดทะเบียนเป็นยาฉีดที่อยู่ในประเทศไทยอันแน่นอนไม่มีแน่ทีนี้นะพอคนไปฉีดเกิดอะไรขึ้นคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยแยกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบมาสำหรับที่จะฉีดไปในผิวหนังเพราะว่าของที่อยู่ภายนอกเนี่ยฮะทาภายนอกเนี่ยขวดหรือบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้คำว่าเคยคำว่าสเตอร์ไลท์คือปราศจากเชื้ออย่าง 100% ดังนั้นเนี่ยของที่พอเข้าในผิวหนังเราปุ๊บถ้ามันมีเชื้อโรคผสมอยู่ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเชื้อโรคนั้นก็จะค่อยๆโตขึ้นแล้วบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่เชื้อโรคในส่วนของกลุ่มที่ปกติเจอตามผิวหนังพอมันเป็นอยู่ในส่วนของขวดบรรจุภัณฑ์หรือว่ากระบวนการการผลิตที่กรรมวิธีที่ไม่ได้ปราศจากเชื้อเนี่ยบางทีเป็นเชื้อกลุ่มแปลกๆเคสที่เจอของกลุ่มนี้ปัญหาจากอันนี้ก็คือการติดเชื้อที่เป็นเรื้อรังกินยาฆ่าเชื้อปกติแล้วไม่หายไม่หายด้วยเพราะหนองเนี่ยเอาหนองไปเพาะเชื้อนะฮะก็จะเป็นกลุ่มเชื้อแปลกๆหลายอย่างที่ปกติไม่ได้เจอตามผิวหนังการใช้ยาฆ่าเชื้อหลายๆกลุ่มมีการดื้อยาบางคนเนี่ยเป็นแล้วเป็นอีกหนองแบบปะทุขึ้นมามีน้ำเหลืองไหลที่เคยเจอมานะอย่างเช่นบางคนเนี่ยฉีดกลุ่มของไอเมโสแฟตที่เขาว่าเนี่ยเพื่อจะช่วยลดของไขมันใต้แขนบ้างต้นขาบ้างแล้วก็เป็นกระเปาะหนองเรื้อรังเนี่ยเป็นหลายๆปีเกิดเป็นพังผืดทั้งอาการเจ็บอาการปวดในจะเรื่องของการติดเชื้อที่มันมีค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลกันเป็นระยะเวลานานค่ะ
ค่ะดูแล้วไม่คุ้มเลยนะคะคือจากที่จะสวยเนี่ยโอ้โหกับแย่กว่าเดิมและเสียตังค์เยอะกว่าเดิมหลายเท่าด้วยใช่คือถ้าติดเชื้อเนี่ยคือยาวนานเลยอ๋อค่ะอีกกลุ่มนึงที่เจอคือเรื่องของการแพ้อ๋อค่ะการแพ้เนี่ยเพราะว่าพอสารเนี่ยมันสำหรับอยู่ภายนอกผิวหนังดังนั้นเนี่ยพอเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยก็อาจจะเป็นเกิดปฏิกิริยาของการแพ้กับรีแอคชั่นของตัวเราซึ่งสิ่งที่ตกใจก็คือคนจำนวนเยอะนะฮะไม่ได้ใช้คำว่าระวังหรือตระหนักเลยในของที่จะนำเข้าสู่ผิวหนังหรือว่าร่างกายเราโดยเฉพาะใบหน้าเนี่ยกลายเป็นหาในสิ่งที่คนแนะนำมาคนบอกมาถูกไม่อยากใช้คำนี้แต่จริงๆมันคือสิ่งที่สะท้อนจริงๆเสร็จแล้วเนี่ยพอแพ้เนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นภายใน 1-2 เดือนที่ผ่านมาเองคือแพ้เข้ามาเนี่ยตาหน้าบวมนะตาบวมแทบปิดปากนี่บวมเขาบอกเลยคือกินไม่ได้พูดแทบไม่ได้โอ้โหคือโดยปกติแล้วจริงๆเนี่ยเราจะแนะนำให้เขากลับไปหาสถานพยาบาลที่เขาทำหัตถการมาค่ะนะคนไข้รายนี้บอกว่าคนฉีดไม่ใช่หมอรู้ด้วยว่าไม่ใช่หมอแต่ยอมให้ฉีดพูดเลยค่ะเราก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้งั้นวันนี้เราเป็นแพทย์นะคนไข้เนี่ยภาวะของการบวมขนาดนี้มันเป็นการแพ้ในระดับที่เขาเรียกว่าขั้นวิกฤตค่ะเราจำเป็นที่ต้องทำการรักษาเบื้องต้นจะปฏิเสธการรักษาคนไข้ไม่ได้งั้นสิ่งที่ทำได้เนี่ยคือการให้ยาแก้แพ้ในวันนั้นทั้งยาฉีดยาทายากินแนะนำให้เขากลับไปติดตามอาการวันรุ่งขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าบวมเนี่ยลามลงมาจนถึงคอโอ้แล้วเริ่มมีอาการเจ็บคอเริ่มรู้สึกแน่นคอหายใจไม่ค่อยออกภาวะวิกฤตเนี่ยกลายเป็นมากขึ้นอีกสิ่งที่เราบอกเฮ้ยอันนี้อันตรายแล้วนะควรให้คนที่ทำมาตรการเนี่ย มาโรงพยาบาลเพื่อมาเห็นเหตุการณ์แล้วร่วมรับผิดชอบปัญหาใช่เขาต้องรับผิดชอบนะเพราะเขาเป็นคนฉีดนะค่ะสิ่งที่ตกใจยิ่งกว่านั้นฮะในขณะที่อยู่ในห้องตรวจเลยเนี่ยเขาโทรหาบุคคลคนนั้นที่ทำการหัตถการให้เขาเนี่ยค่ะแล้วก็บอกเลยว่าคุณหมอบอกว่าต้องให้มาโรงพยาบาลนะมาช่วยดูในส่วนนี้ค่ะเขาบอกว่าไม่ได้เขาไม่สะดวกเพราะเขามีนัดลูกค้าอยู่อีกหลายท่านจึงถามว่าเนี่ยถ้าถามว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเฉียบพลันมันเหมือนเราดูหนังฝรั่งไงฮะคนที่แพ้เยอะแล้วแบบหายใจไม่ได้ช็อกเสียชีวิตถึงแก่ชีวิตถึงแก่ชีวิตถามว่ามันคุ้มไหมไม่คุ้มจริงๆซึ่งอันนี้คือเรื่องจริงทั้งหมดเลยแล้วคือถามว่าคือมันเป็นส่วนหนึ่งที่เราเริ่มเจอทั้งการติดเชื้อหรือกระทั่งอาการในกลุ่มของโบทูลินุมท็อกซินก็คือที่เราเรียกสั้นๆว่าโบท็อกซ์หรือ HA filler คือสารเติมเต็มเนี่ยก็มีใช้ว่าของไม่ถูกต้องเจอเรื่อยๆหัตถการในสถานพยาบาลที่อาจจะปราศจากเชื้อของหัตถการไม่ดีเกิดการติดเชื้อมาก็มีเรื่อยๆนี่ไม่นับหิ้วนะหมอหิ้วหมอเถื่อนเลยละกันพูดขออนุญาตพูดแบบนี้หมอหิ้วหมอเถื่อนเคยเห็นตามร้านเสริมสวยเขามีแนะนำด้วยนะคะว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยเดี๋ยวเขาหิ้วมาฉีดน้องฉีดนะโอ้โหทำไมอันนี้ยิ่งแย่ก็ไปใหญ่เลยไหมยิ่งแย่ไปใหญ่เลยเพราะว่าคืออย่างเงี้ยคือถ้าสมมติว่ามาคุยในเรื่องของยาที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องนะบริษัทเนี่ยเขาจะมีกฎระเบียบเลยว่าสิ่งที่จะจำหน่ายได้เนี่ยคือหนึ่งต้องประสานพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลและคลินิกร้านเสริมสวยสถานเสริมสวยพวกนี้ไม่ได้นะอันนั้นที่หนึ่งสองเนี่ยคือมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้โดยแพทย์นะฮะพยาบาลวิชาชีพยังทำไม่ได้เลยเพราะว่าสิ่งที่มันอันตรายเนี่ยคือของเราเนี้ยการเข้าสู่ใบหน้าเนี่ยใบหน้าเนี่ยคือโครงสร้างที่มีทั้งกระดูกกล้ามเนื้อผิวหนังระบบหลอดเลือดดังนั้นเนี่ยของที่เข้าไปเนี่ยเราจะต้องมีความชำนาญความรู้ว่าเราใส่เข้าไปในตำแหน่งไหนเพื่อผลประโยชน์อะไรแล้วตำแหน่งนั้นคือจะต้องใช้คำว่าปลอดภัยและมีความเสี่ยงต่ำต่อการเข้าเส้นเลือดหรือการติดเชื้อดังนั้นผู้บริโภคเองเนี่ยควรตระหนักรู้เนาะอย่าไปเห็นกับของถูกหรือว่าสะดวกมาฉีดได้ที่บ้านไม่ได้นะเพราะว่าแทนที่คุณจะสวยเสียโฉมไปเลยใช่คือเสียโฉมเนี่ยก็แบบหนึ่งนะแต่ถึงกระทั่งตาบอดเนี่ยเขาเรียกว่าทุพพลภาพโอ้โหนั้นหนักไหมหนักเป็นสเต็ปไปสุดท้ายก็เสียชีวิตก็มีพอเสียชีวิตก็มีเสียชีวิตเนี่ยอย่างที่เราเคยได้ยินข่าวว่าฉีดยาเข้าเส้นเลือดเพราะว่าพอเข้าเส้นเลือดปุ๊บเนี่ยพอของที่มันไม่ถูกต้องปุ๊บมันไปทันทีอันนี้เสียชีวิตก็มีเจอขั้นที่หนึ่งเลยการที่เราจะไปเลือกทำมาตรการหนึ่งควรเป็นสถานพยาบาลสถานที่นะสถานพยาบาลซึ่งสถานพยาบาลที่ถูกต้องเนี่ยก็จะมีชื่อสถานพยาบาลและเลขใบอนุญาตต้องแปะอยู่ด้านหน้าเสมอในขั้นที่หนึ่งนะฮะ
พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีแพทย์เขาเรียกแพทย์ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลนั้นหรือเรียกบางคนจะเรียกใช้ว่าแพทย์ขวัญป้ายนะฮะคือมีชื่อชัดเจนซึ่งมีชื่อชัดเจนนั่นก็คือแปลว่าสถานพยาบาลเนี่ยโอเคจดอย่างถูกต้องมีแพทย์ผู้ดำเนินการอย่างถูกต้องค่ะอันนี้มาจุดที่ยากเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแพทย์ที่ทำบัตรการก็ไม่ใช่คนเดียวกับแพทย์ที่เป็นแพทย์ผู้ดำเนินการของคลินิกนั้นเขาเวียนกันมาสมมติว่ายกตัวอย่างใช่แบบคลินิกที่มีหลายๆสาขาก็จะมีแพทย์ที่เวียนหรือบางครั้งคลินิกเนี่ยที่หมอประจำเป็นท่านนึงแต่หมอเข้ามาช่วยก็เป็นอีกท่านนึง อันเนี้ยก็จะเป็นใช้ว่าความยากของผู้บริโภคหรือคนไข้หรือลูกค้าละที่ในวันนั้นเนี่ยที่เราจะเจอ คนที่จะทำบัตรการให้เราเนี่ยอาจจะต้องถึงขั้นขอตรวจสอบเลยว่าเขามีใบอนุญาตวิชาชีพวชกรรมอย่างถูกต้องไหมแล้วหน้าชื่อตรงกันไหมตรงกันไหมกับคนที่จะทำหัตถการให้เราเพราะอย่างเคสตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงคนไข้ที่ปรึกษาเราก็บอกเลยว่าคนที่ทำไม่ใช่แพทย์ซึ่งก็อยู่ในสถานพยาบาลที่จดทะเบียนถูกต้องและมีแพทย์ผู้ดำเนินการถูกต้องแต่คนหัตถการไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่อันเนี้ยมันที่กลายเป็นปัญหาที่ใช้คำว่าไม่รู้จบของวงการของคลินิกเสริมสวยคลินิกความงามคลินิกที่ทำหัตถการตรงนี้เนี่ยซึ่งปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคือถ้ามันไม่มีจุดเริ่มต้น มันก็คงไม่มีคนที่จะกล้าที่จะเดินเข้ามาปรึกษาหรือกล้าที่จะเลือกใช้คำว่าหาของที่ราคาย่อมเยาวกว่าปกติแล้วเกิดความเสี่ยงอย่างนี้เกิดขึ้นเอาเป็นว่าอย่าไปเกรงใจไหนๆเราเสียตังค์แล้วเป็นหมื่นเนาะทำแต่ละเคสเนี่ยขอดูเลยเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเราเนาะพี่หมอเนาะชื่อหมอคือคุยกับเขาเลยถ่ายรูปไปเป็นหลักฐานด้วยยิ่งดีใหญ่เพื่อมีอะไรเกิดขึ้นทุกวันนี้แพทย์จะมีบัตรที่เขาเรียกว่า MD card บัตรไซส์เหมือนกับบัตรประชาชนอะคือบางคนอาจจะไม่ทำก็ตามนะแต่คนส่วนใหญ่อะทำซึ่งอันนี้จริงๆอะมุมมองผมนะคือมันเหมือนเวลาเราไปสถานที่ราชการเราไปธนาคารเราไปที่ไหนที่ติดต่อกันเขาต้องการเช็คว่าเราคือใครเนี่ยเขาขอเราดูบัตรประชาชนถูกไหมฮะใช่ใช่ค่ะซึ่งอันนี้มันก็เหมือนกันถ้าเราต้องการจะขอตรวจสอบก็คือแพทย์ก็ควรจะต้องมีบัตรอันนี้แสดงตัวได้เหมือนเราเจอคุณตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐถูกตำรวจจริงหรือเปล่าเขาก็ต้องมีบัตรแสดงตัวว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของรัฐถูกต้องถูกไหมฮะซึ่งผมว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้แบบเป็นเรื่องเสียมารยาทหรือเรื่องที่ไม่ถูกต้องถ้าเราจะขอตรวจสอบข้อมูลตรงนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคนที่ทำหัตถการให้เราเนี่ยคือเป็นแพทย์จริงๆนะครับถือเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานเลยคุณผู้ชมอย่างที่บอกเสียตังค์แล้วนะคะให้มันคุ้มให้มันคุ้มและให้มันถูกต้องแล้วมันต้องปลอดภัยคือประเด็นหลักคือเรื่องความคุ้มค่าเนี่ยใช่แต่ว่าคือสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำจริงๆเนี่ยคือความปลอดภัยก่อนเลยสำคัญกว่าสำคัญที่สุดสุดท้ายท้ายสุดค่ะพี่หมอจะฝากทางสาวๆที่ไม่หยุดสวยเพิ่มเติมไหมคะเพราะว่าทุกวันนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยเราเป็นคนมีค่าค่ะเรามีค่าใช้จ่ายค่าบ้านค่ารถค่าลูกค่าโรงเรียนทุกอย่างแล้วรวมถึงค่าดูแลใบหน้าให้มันมีความสวยความหล่อค่ะซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยมันคือความปลอดภัยของเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะหาหัตถการหรือการดูแลของผิวหน้าเราอย่าเห็นแต่ของถูกนะฮะมันไม่มีคำว่าแพงมันคือของที่คุ้มค่าด้วยความปลอดภัยและได้ผลลัพธ์ที่ดีดังนั้นเราเป็นคนมีค่าอย่าเลือกของถูกครับค่ะคุณผู้ชมค่ะสุดท้ายนะคะย้ำค่ะเราเป็นคนมีค่านะคะค่ารถค่าไฟค่าบ้านโอ้ไม่ใช่เรามีค่าจริงๆใช่แล้วก็จะทำอะไรที่ฉีดเข้าใบหน้าคิดนิดนึงค่ะว่าปลอดภัยไหมอยากไปเห็นแกว่าของถูกอย่างที่คุณหมอย้ำแล้วนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะพี่หมอมากๆเลยค่ะคุณหมอชิชนนะคะที่ให้ความรู้กับเราวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะแน่นอนเลยค่ะในเรื่องของศัลยกรรมปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญจะดีที่สุดเลยนะคะต้องขอบคุณคุณอัชราวรรณสุวรรณสมบัติด้วยค่ะพาเราไปพบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ได้ความรู้กันอย่างมากเลยทีเดียวจากเรื่องสวยๆงามๆมาที่เรื่องอร่อยในช่วงหน้าร้อนหน้าร้อนนี้นะคะเราคนไทยนี่ก็จะต้องคิดถึงข้าวแช่พูดถึงข้าวแช่ก็จะต้องข้าวแช่ชาววังค่ะวันนี้ค่ะโรงแรม The Emerald นะคะได้จัดเมนูข้าวแช่ชาววังเนี่ยนะคะอยู่ในเมนูบุฟเฟ่ช่วงกลางวันซึ่งจะเสิร์ฟกันในช่วงหน้าร้อนตั้งแต่วันที่1ถึง30เมษายนนี้มาติดตามกันค่ะ
คุณผู้ชมคะวันนี้หมูอยู่ที่ The Emerald Coffee Shop โรงแรม The Emerald ค่ะทำไมต้องมาที่นี่เหรอคะช่วงนี้อากาศร้อนมากค่ะต้องมาหาอะไรเย็นๆหรือว่าอาหารที่มันเหมาะกับหน้าร้อนแบบนี้แต่ว่าไม่รู้จะทานอะไรเหมือนกันต้องให้มีคนแนะนำค่ะอยู่นี่แหละคุณขวัญค่ะพี่ขวัญคะก่อนสุดท้ายต้องให้พี่ขวัญแนะนำก่อนว่าที่นี่มีอะไรเหมาะกับฤดูร้อนแบบนี้บ้างคะได้เลยค่ะมาถูกที่แล้วค่ะนะคะตอนนี้นะคะขอเชิญผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บรรยากาศของห้องอาหาร The Emerald Coffee Shop โรงแรม The Emerald นะคะซึ่งตอนนี้มันเป็นเทศกาลฤดูร้อนอยู่นะคะเราก็เลยจัดเมนูอาหารที่บอกว่าตอบโจทย์คลายร้อนให้กับทุกท่านเลยนะคะด้วยเทศกาลอาหารไทย4ภาคค่ะมีอะไรบ้างคะมีถ้าเราเน้นเลยนะคะอาหารไทยก็4ภาคเลยที่จะจัดมาเป็นไฮไลท์นะคะโดยแม่ครัวไทยของเราเนี่ยสุดยอดจริงๆค่ะเก่งมากนะคะถ้าเกิดทุกท่านมาทานเนี่ยรับประกันเลยว่าต้องติดใจในรสชาติแน่นอนพี่ขวัญคะอย่างข้างหลังเราเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างคะอ๋อของเรานะคะจะมุมไฮไลท์เลยนะคะก็จะเป็นมุมอาหารไทยซึ่งวันนี้จะเป็นน้ำพริกเห็ดย่างนะคะน้ำพริกเราเนี่ยไม่ซ้ํากันนะคะมา7วันรับประกันเลยไม่ซ้ํานะคะรสชาตินี่แบบติดใจทุกคนนะคะแล้วก็ทานกับไข่ต้มยางมะตูมนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีเป็นลาบไก่นะคะรสชาติจัดจ้านถ้าคนที่ชื่นชอบแบบรสเผ็ดๆแซ่บๆนะคะแล้วถ้าสมมติว่าคนที่ชอบทานน้ำพริกแต่ไม่ทานเผ็ดล่ะคะทานได้ไหมทานได้ไหมก็คือสามารถบอกเดี๋ยวเราทำให้ใหม่ได้นะคะมีทำให้ใหม่ได้ด้วยค่ะอันนี้ก็คือหลักๆก็คือเป็นน้ำพริกใช่ไหมคะมีอย่างอื่นอีกไหมคะด้านหลังตรงนี้ก็จะมีเมี่ยงคำนะคะซึ่งเมี่ยงคำเนี่ยเราจัดบริการทุกวันซึ่งถ้าไปหาทานที่อื่นเนี่ยจะไม่เจอในบุฟเฟ่นะคะแต่ของเราเนี่ยจัดบริการทุกวันเลยแล้วก็เราทำเองทุกอย่างคือคั่วใหม่ทั้งถั่วทั้งกุ้งแห้งนะคะทั้งมะพร้าวนะคะทุกอย่างเราคั่วใหม่รับประกันความอร่อยเห็นพี่ขวัญบอกว่ามีเมนูอาหารสำหรับฤดูร้อนใช่ค่ะไฮไลท์เป็นอะไรบ้างคะไฮไลท์ที่สุดของที่สุดเลยก็คือข้าวแช่ค่ะข้าวแช่คลายร้อนนะคะของเราเนี่ยจะเป็นสูตรที่ประยุกต์มาจากเป็นข้าวแช่ชาววังนะคะจะมีการประดิษฐ์ประดอยมีการแบบว่าแกะสลักนะคะตัวผักเครื่องเคียงอะไรเงี้ยค่ะเพื่อจะได้เป็นอาหารตาอาหารใจนะคะแล้วก็อิ่มอร่อยกันด้วยทุกคนค่ะคือข้าวแช่เนี่ยมันช่วยคลายร้อนมันเป็นการที่ทานข้าวซึ่งมีน้ำเย็นที่เป็นหอมดอกไม้ต่างๆดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมนะคะนะคะก็จะทำให้ชื่นใจแล้วมันก็ช่วยลดอุณหภูมิความร้อนในร่างกายเราให้แบบว่าคลายร้อนจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเราจัดแค่เดือนเมษายนเท่านั้นนะคะทุกวันค่ะมื้อกลางวันเหมาะสำหรับหน้าร้อนนะคะใช่ค่ะแต่ถ้านอกจากที่แบบไม่ใช่หน้าร้อนแล้วหลักๆที่นี่ก็คือเมนูอาหาร4ภาคที่บอกว่าขึ้นชื่อเลยค่ะใช่ค่ะเรามีทั้งเหนือใต้ออกตกมี4ภาครับประกันนะแต่ว่าเราสลับหมุนเวียนกันมานะคะทุกวันนะคะนอกจาก4ภาคแล้วเมนูเด็ดไฮไลท์ของ The Emerald Coffee Shop คืออะไรของที่นี่นะคะก็คืออีกตัวหนึ่งคือข้าวขาหมูค่ะเป็นสูตรของ The Emerald จริงๆเราตุ๋นจนแบบว่าน้ำพะโล้น้ำอะไรทุกอย่างมันเข้าเนื้อเรียกง่ายๆคือตุ๋นจนไข่ดำเลยอะค่ะเพราะว่ามันกัดเข้าไปแล้วมันก็จะนุ่มมันจะแบบละลายในปากเลยนะคะเรียกว่าเมนูนี้คือใครมาต้องไม่พลาดจริงๆหาทานที่ไหนไม่ได้แล้วรสชาติแบบนี้ใช่นี่ค่ะคุณผู้ชมลงมาถึงแล้วเมนูไฮไลท์ของ The Emerald Coffee Shop ใช่ไหมคะพี่ขวัญค่ะไงบ้างคะในก็คืออย่างที่บอกค่ะสูตรเด็ดของเรานะคะสูตร Emerald นะคะมีมากว่า30ปีนะคะพี่ขวัญตักให้ดูนะตุ๋นจนไข่ดำเลยค่ะดำจริงๆนะคะแล้วก็เวลากัดเนี่ยเนื้อหนังเนี่ยจะนุ่มละลายในปากเลยนะคะแล้วก็ลูกค้าสามารถสั่งได้ว่าจะเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นคากิเรามีคากิด้วยนะคะมีคากิใช่ค่ะคากิแล้วก็บางวันก็จะมีหูหมูให้ทานด้วยนะคะก็อันนี้นอกจากจะอยู่ในบุฟเฟ่แล้วถ้าลูกค้ามาไม่ทันในช่วงของบุฟเฟ่เนี่ยสามารถสั่งเป็นชุดได้นะคะทานเป็นเราจัดเป็นเซตต่างหากให้ได้ด้วยสั่งเป็นชุดทานได้ด้วยค่ะแล้วเป็นไงบ้างคะพี่ขวัญฟีดแบคของ
ผลตอบรับอันนี้ที่ลูกค้าชอบมากนะคะทั้งชาวไทยชาวจีนนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงได้ทำเป็นเมนูต่างหากด้วยถ้าเกิดสมมติลูกค้ามาไม่ทันทานในช่วงเวลาของบุฟเฟ่ค่ะนะคะไม่แค่ชาวไทยเท่านั้นนะคะชาวต่างชาติก็ชอบด้วยใช่ค่ะที่ได้รับความนิยมอีกตัวก็คือจะเป็นซุปตำนะคะของเราเนี่ยจะมีตำไทยแล้วก็จะมีไก่ย่างมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวจะห่อใบตองให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็คือทุกอย่างที่เราทำที่นี่เนี่ยรับประกันว่าทั้งอาหารเป็นอาหารตาอาหารใจนะคะรสชาตินะคะถ้าเป็นอาหารไทยก็ถ้ารสจัดจ้านก็จัดจ้านถ้ารสแบบว่ากลมกล่อมก็กลมกล่อมเพราะฉะนั้นก็เลือกทานได้เพราะว่าเรามีทุกชาติมาให้เลือกทานได้ที่นี่เลยค่ะและช่วงท้ายนี้ต้องถามพี่ฝันเลยว่าถ้าสมมติว่าเรามากันเยอะๆมีกันหมู่คณะเยอะๆเนี่ยที่นี่รองรับได้กี่คนคะค่ะสำหรับ The Emerald Coffee Shop นี้นะคะเรามีที่นั่งทั้งหมดเนี่ยนั่งได้300ท่านเลยนะคะแล้วก็พร้อมกับห้อง private อีก2ห้องซึ่งห้องเราค่อนข้างใหญ่นะคะรองจุได้ประมาณ 15-20 ท่านนะคะ2ห้องเพื่อความเป็นส่วนตัวนะคะโทรมาจองก่อนได้ไหมได้เลยค่ะยินดีนะคะสามารถโทรมาจองที่นั่งล่วงหน้านะคะที่เบอร์022764567หรือว่าจะผ่านทางเพจของโรงแรมนะคะ The Emerald Hotel หรือเพจห้องอาหารนะคะ The Emerald Coffee Shop ก็ได้ค่ะแล้วที่นี่เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะมากันได้กี่โมงเอ่ยบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันเราเปิดบริการ11โมงครึ่งถึงบ่าย2โมงครึ่งนะคะทุกวันค่ะค่ะงั้นก็เชิญมาได้เลยเนาะตั้งแต่11โมงครึ่งถึงบ่าย2โมงครึ่งทุกวันเข้าแช่ดับร้อนช่วงนี้อากาศร้อนๆขอบคุณพี่ขวัญมากเลยค่ะขอบคุณค่ะน่าทานมากจริงๆนะคะสำหรับข้าวแช่ชาววังยังไงหน้าร้อนนี้ต้องไม่พลาดเลยค่ะอีกเรื่องดีๆที่นำมาฝากกันก็คือบริษัทรถไฟฟ้ารอฟอทอจำกัดผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงตอนนี้มีจัดกิจกรรม CSR เป็นกิจกรรมดีๆนะคะในชื่อว่าสายสีแดงห่วงใยสุขอนามัยชุมชนค่ะเขาก็มีการจัดตั้งศูนย์บริการไปตรวจสุขภาพนอกสถานที่แล้วก็มอบรถเข็นที่เป็นวีลแชร์12คันให้แก่ชุมชนที่ทุ่ง2ห้องด้วยค่ะนายสุเทพพันเพ็งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดระยะเวลาการดำเนินการมากว่า12ปีก็ได้มีการจัดโครงการ CSR ในด้านต่างๆมากมายค่ะและในครั้งนี้ก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของชุมชนต่างๆตามแนวเส้นทางของรถไฟฟ้ารวมถึงมีความห่วงใยต่อการดำรงชีวิตของคนในชุมชนในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคภัยต่างๆทางบริษัทก็เลยจัดโครงการสายสีแดงห่วงใยสุขอนามัยชุมชนขึ้นในวันที่31มีนาคมและวันที่1เมษายน2566รวมระยะเวลา2วันณชุมชนเคหะทุ่ง2ห้องสถานีการเคหะโดยในการจัดงานนะคะได้รับการสนับสนุนจากสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองซึ่งนำโดยพันตำรวจเอกอดิเรกทองแกมแก้วผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมให้คนในชุมชนได้หันมาใส่ใจในเรื่องสุขภาพและอนามัยมากยิ่งขึ้นให้ห่างไกลจากปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆแล้วก็มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอรวมถึงมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นนะคะโดยจัดให้มีศูนย์บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่จัดหาบุคลากรทางการแพทย์มาให้ความรู้ด้านสุขอนามัยของแต่ละช่วงวัยแก่ประชาชนนอกจากนี้ค่ะในโอกาสที่บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดครบรอบการดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา12ปีทางบริษัทนั้นจึงได้มอบรถเข็นวีลแชร์จำนวน12คันให้แก่ชุมชนเคหะทุ่ง2ห้องเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปด้วยค่ะนั่นก็คือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นโดยบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดนะคะพูดถึงเรื่องของการเดินทางระบบโลจิสติกของเรานี่ต้องบอกว่าไม่เป็นสองรองใครโดยเฉพาะเมื่อมีการเปิดประเทศมากขึ้นเศรษฐกิจกลับมาจะเห็นได้ว่ามีผู้ประกอบการไทยที่ให้ความสนใจแล้วก็ไปลงทุนในด้านโลจิสติกมากขึ้นด้วยค่ะวันนี้เนี่ยเรามีข้อเสนอแนะมีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลชุดใหม่จากผู้ประกอบการ
เขาอยากได้อะไรกันบ้างเขามองเรื่องนี้อย่างไรไปติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะโดยธรรมชาติของทางภูมิศาสตร์ของทางประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วมันเหมาะสมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นท่าเรือที่มีการขยายอย่างต่อเนื่องก็เป็นภูมิศาสตร์ของประเทศอยู่แล้วนะครับ EEC ซึ่งเป็นบริษัทของประเทศนะครับแล้วก็อย่างต่างประเทศมาก็จะเป็นทางรางรถไฟบ้างแล้วก็อีกหน่อยนโยบายเรื่องของการที่จะปิดตัวคลองเตยนะครับแล้วก็มาใช้แหลมฉบังให้มากขึ้นเนี่ยปัจจัยต่างๆเหล่านี้มันสนับสนุนให้ตัวโลจิสติกในภาคตะวันออกเป็นการเติบโตที่ค่อนข้างโซลิดมากอยู่แล้วครับต้องมองก่อนว่าไอ้เขตปลอดภาษีเนี่ยจริงๆแล้วมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะฮะคืออันนี้มันสนับสนุนในเรื่องของกระแสเงินสดนะฮะของทางลูกค้าที่จะนำเข้ามาลงทุนแล้วก็ลดความยุ่งยากในการที่จะทำงานทุกอย่างอย่างตัวอย่างนะฮะอย่างถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยสามารถอินพุตของเข้ามาแต่ว่ารถเนี่ยมันมีภาษีสมมติ 200-300% แทนที่ว่าทางลูกค้าเนี่ยจะต้องเตรียมกระแสเงินสดเนี่ยมาจ่ายภาษีแล้วไปสต็อกในโกดังเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำไมถึงไม่อยู่ในเขตปลอดภาษีแล้วมีลูกค้าเข้ามาจองแล้วถึงค่อยจ่ายเงินออกไปเสียภาษีแล้วก็ส่งรถให้ลูกค้าอันนี้กรณีที่1 นะครับในกรณีที่2 สมมุติว่าถ้าเกิดว่าสินค้าตัวนี้เข้ามาแล้วจะต้องมีการไปส่งอะไหล่นะครับไปประกอบกับในโรงงานที่อยู่ในเขตซีโซนเหมือนกันในช่วงนี้มันจะไม่มีภาษีเลยหลังจากนั้นพอโปรดักต์เรียบร้อยเสร็จสามารถจะเอาสินค้าที่ยังไม่มีภาษีมาเก็บไว้ในเขตซีโซนหลังจากนั้นเนี่ยตัดสินใจได้ว่าจะขายในประเทศหรือว่าจะส่งออกจะรีเอ็กซ์พอร์ตไปต่างประเทศได้มันก็ทำให้ประเทศมันมีการพัฒนาและพร้อมที่เป็นฐานการผลิตของภูมิภาคครับแล้วก็ผมคิดว่าในลองเทอมเนี่ยมันต้องสร้างงานอยู่แล้วเพราะถ้าเกิดว่าเรามีแฟคทอรี่พวกนี้พร้อมเพรียงเนี่ยการทำโรงงานอะไรมันก็จะง่ายขึ้นในประเทศแล้วก็ได้สิทธิประโยชน์ที่สมบูรณ์ด้วยชาลีคือเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการเขตปลอดอากรนะครับหรือว่าเป็นเขตที่ยกเว้นภาษีในการนำเข้าและส่งออกนะครับและให้บริการในด้านของการตอบโจทย์ในด้านซัพพลายเชนครบวงจรในส่วนของฟรีโซนนะครับชาลีพร้อมให้บริการแล้วก็ต้องการจะดูลูกค้ากลุ่มไหนอะไรยังไงบ้างคะในกลุ่มที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นเขตประกอบการอยู่ในเขตฟรีโซนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มสินค้าทรานสิตอีคอมเมิร์ซกลุ่มนำเข้าส่งออกพวกนี้ครับเรามีการเตรียมพื้นที่และความพร้อมเพื่อเกิดความมั่นใจกับลูกค้าไว้ยังไงบ้างคะตอนนี้เราได้ดำเนินการในการก่อสร้างนะครับได้ประมาณ 25% แล้วนะครับจาก S-curve ที่เราได้กำหนดแผนก็เป็นไปตามแผนนะครับจุดแข็งของเราคือในเรื่องของโลเคชันนะครับโลเคชันอยู่ติดท่าเรือนะครับซึ่งตอบโจทย์ลูกค้านำเข้าส่งออกแน่นอนครับแล้วก็ในเรื่องของความเป็นมืออาชีพในการให้บริการด้านโลจิสติกอย่างครบวงจรนะครับของเราที่เรามีประสบการณ์มากว่า10ปีนะครับผมคิดว่าได้มากในเรื่องของการลงทุนเราจะดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะครับมาอยู่ในเขต EEC แล้วอย่างชาลีของเราก็ตั้งอยู่ในเขต EEC แล้วติดกับท่าเรือนะครับซึ่งเป็นท่าเรือน้ำลึกผมมองว่าทั้งเราและประเทศเนี่ยได้แน่นอนนะครับในเรื่องของการจดจัดตั้งชาลีของเรานะครับไปได้ทั้งคู่ครับเป้าหมายของบริษัทเนี่ยเรามองว่าเราจะให้แข็งแกร่งในประเทศในภูมิภาคของเราใน EEC แล้วก็ขยายไปทั่วประเทศนะครับแล้วก็ดูว่าพื้นที่นะครับที่เรามีตรงไหนที่เป็นจุดยุทธศาสตร์นะครับพอเราแข็งแกร่งแล้วเราก็จะขยายไปยังต่างประเทศต่อไปครับช่วยสนับสนุนในเรื่องของนักลงทุนใช่ไหมครับในเรื่องของ privilege ที่เรียกสิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนจะได้นะครับถ้าได้มากเขาก็จะมาลงทุนในประเทศเรามากเพราะฉะนั้นก็จะมามีกิจกรรมภายในประเทศเรามากขึ้นฟรีโซนเราก็แน่นอนครับถ้าฟรีโซนเราก็จะไม่เงียบเหงานะครับก็จะเป็นศูนย์กลางเป็นฮับโลจิสติกของอาเซียนเป็นเทรดดิ้งฮับของอาเซียนหรือของโลกในภูมิภาคนี้ผมมุ่งหวังไปถึงขนาดนั้นครับใช่ไหมครับพี่ในมุมของทั้งผมนะฮะนอกจากที่ทางคุณ
ธีรจิตนะครับได้กล่าวมาแล้วเนี่ยทางผมมีเพิ่มเติมไปก็คือว่าอย่างโพลิซีต่างๆเนี่ยอยากให้มันนิ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าแรงนะครับแล้วก็ความมั่นคงทางการเมืองแล้วก็อย่าง FTA ต่างๆที่เรามีอยู่กับต่างประเทศเพราะตรงนี้เองเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองว่าตรงนี้จะเป็นฮับของการก่อสร้างของของโลกนะครับแน่นอนว่าอีกหน่อยมันก็จะเกิดการเอ็กซ์พอร์ตหรืออินเอ็กซ์พอร์ตไปสิทธิประโยชน์ทางภาษีของประเทศเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญตัวนึงที่นักลงทุนใช้ในการตัดสินใจเหมือนกันแล้วก็ความมั่นคงทางการเมืองค่าแรงคือทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกันหมดแล้วก็เรื่องที่2นี่คือเป็นเรื่องของความมั่นคงถ้าเกิดว่าบริษัทตรงนี้เขาตัดสินใจลงมาแล้วแล้วก็ทำการลงทุนแล้วถ้าบริษัทตรงนี้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยมันก็จะผิดแผนจากที่เขาในวางแผนไว้แต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้เนี่ยมันมีความมั่นคงเสถียรภาพแล้วก็ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในการที่เขาวางแผนวันนี้กับอีก10ปีข้างหน้าหรือ5ปีข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเกิดความมั่นคงและเสถียรภาพผมคิดว่าpolicy ที่อัปเดตนะครับแล้วก็แข่งขันได้กับต่างประเทศนั่นเป็นเรื่องสำคัญระดับ1 2เนี่ยคือความมั่นคงและเสถียรภาพที่มันจะเป็นอย่างเงี้ยจากการวันแรกที่เขาตัดสินใจลงทุนจนเขาเปิดไปแล้วจนคืนทุนแล้วถ้าเกิดทุกอย่างมีไปตามแผนและการปรับปรุงให้ดีขึ้นนักลงทุนก็จะสนใจและก็ขยายการลงทุนมากขึ้นซึ่งมันก็จะส่งผลกับการจ้างงานเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศครับมันก็จะมีแต่ความก้าวหน้าเกิดขึ้นนะครับอยากจะฝากนะครับปัญหาและอุปสรรคนะครับในเรื่องของการตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยหรือแม้แต่นักลงทุนภายในประเทศเองนะครับในเรื่องของการอำนวยความสะดวกนะครับในเรื่องของการขออนุญาตต่างๆนะครับก็อยากจะให้ตอบโจทย์หรือว่ามีความชัดเจนนะครับมีความชัดเจนให้ปฏิบัติตามกันอย่างเป็นธรรมเนียมนะครับแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่อยากจะฝากนะครับสำหรับรัฐบาลใหม่หรือว่าที่จะเข้ามานะครับที่มีส่วนร่วมเนี่ยก็อยากจะให้รักษาหรือเพิ่มมาตรการในเรื่องของการลงทุนหรือผลักดันในด้านของการลงทุนในโซน EC ที่พวกเราได้เตรียมแผนแล้วก็มีการพัฒนาเตรียมโครงสร้างต่างๆนานาไว้เนี่ยอยากให้รักษาต่อไปนะครับไม่อยากให้ยกเลิกนะครับแล้วก็อยากให้พัฒนาเพิ่มลงไปอีกนะครับแล้วก็อยากจะให้ผู้ประกอบการได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นนะครับว่าพวกเราขาดอะไรที่เกินอะไรที่ขาดเพื่อที่จะทำให้ประเทศชาติของเรามันเติบโตอย่างมั่นคงนะครับท่านผู้ชมคะเพื่อให้เหมาะสมกับเป็นวันอาทิตย์เรามาดูเรื่องเบาๆท่ามกลางบรรยากาศการเมืองที่ร้อนแรงนะคะนักการเมืองกับสัตว์เลี้ยงก็ไปด้วยกันได้มีนักการเมืองคนหนึ่งเป็นขึ้นชั้นระดับหัวหน้าพรรคด้วยนะคะโอ้มีสัตว์เลี้ยงเยอะเลย 50-60 ตัวค่ะมีหมามีแมวอันนี้ดูธรรมดาอ่ะมีไก่ด้วยดูไม่ธรรมดาขึ้นมานิดนึงมีสัตว์อย่างตุ๊กแกด้วยที่เลี้ยงเอาไว้อันนี้ไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมคะนักการเมืองท่านนี้คือหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าแน่นอนที่เรากำลังพูดถึงคือคุณกรจาติกวนิชวันนี้คุณอัชรวรรณสุวรรณสมบัติพาไปดูสัตว์เลี้ยงของคุณกรว่ามีอะไรกันบ้างและชีวิตเบาๆของนักการเมืองที่ชื่อว่ากรจาติกวนิชค่ะเห็นว่าทุกวันนี้เหนื่อยกลับบ้านไปหายเหนื่อยและมีหลายชีวิตมากๆเลยรออยู่ยังไงคะก็ชีวิตสำคัญที่สุดที่รออยู่คือภรรยานะครับอันนั้นถูกต้องค่ะแล้วมีคนเดียวไม่ได้มีหลายชีวิตแต่ว่าใช่ครับแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็มีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านนะครับมีน้องหมาอยู่25ตัวน้องแมวอีกประมาณ20กว่าตัวน้อยไปเปล่ามันรวมเป็น50กว่าตัวแล้วเต็มคาราเบลแล้วครับค่ะซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่ใครที่มีสัตว์เลี้ยงก็จะทราบอะครับมันเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนะคือเขาดีใจแสดงออกอย่างเต็มที่ทุกครั้งที่เรากลับบ้านมันก็ทำให้เราผ่อนคลายนะครับแบ่งยังไงแบ่งเลี้ยงดูเขายังไงอ๋อค่ะอันนั้นจริงๆเป็นหน้าที่ของภรรยานะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางตัวที่อยู่ในบ้านค่ะนะครับแล้วก็นอกนั้นเขาก็จะมีแค่กระต๊อบอยู่หลังบ้านที่บางก็ต้องแยกกันอยู่เหมือนกันนะครับเพราะบางตัวเขาจะไม่ถูกกันอะไรประมาณอย่างนี้นะเราก็จะรู้แล้วก็จะสลับสับเปลี่ยนเข้ามาเล่นในบ้านกับเราอะไรประมาณนี้เพิ่มมาจากไหนทีละตัวสองตัวเริ่มตัวเดียวใช่ลูกหลักก่อนตัวเดียวแล้วก็หลังจากนั้นก็คืออยากให้เขามีแฟนนะพอมีแฟนแล้วก็มีลูกนะพอมีลูกก็อยากให้ลูกมีแฟน
นะผมมีแฟนแล้วก็มีลูกก็เลยแล้วก็เลยยาวไปแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยคือระหว่างทางครับมันก็มีอุบัติเหตุอย่างเช่นแฟนของลูกนะฮะพอคลอดแล้วก็เสียชีวิตนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่มีแม่ที่จะมาเลี้ยงลูกหมาที่เพิ่งเกิดใหม่ก็เลยไปก็เลยต้องไปหาแม่นมนะครับคราวนี้แม่นมเนี่ยก็พอดีมีลูกติดมาด้วยก็เอามาด้วยมาให้หมดเลยนะครับก็เลยมาด้วยแล้วก็จะมีบางกรณีที่จองที่ฟาร์มแล้วถูกทิ้งภรรยาผมก็โอเครับมาเลี้ยงอะไรประมาณนี้ครับคือมีหลากหลายนะหรือมีเราเลี้ยงอยู่ 2,000 สุนัขนะครับคิงชาวคาบาเลียกับเฟรนช์บูลด็อกค่ะซึ่งเฟรนช์บูลด็อกเนี่ยมันเลี้ยงยากนิดนึงค่ะมันน่ารักแต่ว่าบางทีคนไม่รู้เนี่ยก็จะแบบไม่พร้อมนะเพราะฉะนั้นก็จะมีบางกรณีที่เหมือนกับรับไปเลี้ยงแล้วพบว่าเลี้ยงไม่ไหวค่ะนะพอเรารู้ก็สงสารมันก็โอเคมานะก็เลยจำนวนเพิ่มมากยิ่งขึ้นกี่กระสอบทุกวันนี้เดือนละกี่กระสอบอาหารน้องๆหนูๆที่บ้านอันนี้ผมไม่ทราบครับแต่ว่ามีทำคุณภรรยาใช่ฮะแต่ก็มีทำเองผมโชคดีที่พี่เลี้ยงทุกคนที่บ้านเขารักสัตว์กันหมดแล้วเขาจะแบ่งกันนะเราจะรู้ว่าทุกคนจะมีตัวโปรดมีอะไรของเขานะครับซึ่งตรงนั้นมันก็ทำให้บรรยากาศดีเราสบายใจแมวฮะเอาเป็นแมวส่วนใหญ่ที่เก็บแมวส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดนี่ก็คือแมวจรนะฮะไปเอามาจากไหนคะจุดเริ่มต้นอีกนะย้อนกลับไปที่น้ำท่วมใหญ่ปี54ค่ะนะตอนนั้นเนี่ยที่แบบว่ามีแมวโดนทิ้งเยอะผมกับใช่ผมกับภรรยาตอนนั้นคือมีคนมาขอความช่วยเหลือเยอะเพราะว่าบ้านน้ำท่วมนะบางคนก็ต้องแบบอพยพไปอยู่ต่างจังหวัดชั่วคราวก็ไม่รู้จะเอาสัตว์เลี้ยงไปไว้ที่ไหนใช่ค่ะเราก็เลยไปขอกทม.ใช้พื้นที่ประปาแม้นสีนะครับซึ่งเป็นอาคารร้างเนี่ยมาปรับเป็นที่พักพิงสัตว์เลี้ยงนะตอนแรกเขาคิดว่าโอเคสัก50ตัว100ตัวปรากฏว่าพีคสุดนี่เขาประมาณ500กว่าตัวนะฮะแล้วก็สนุกสนานครับช่วงนั้นต้องยอมรับเลยคนก็มาบริจาคอาหารสัตว์อะไรที่ส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็ไปล่องเรือตะเวนไปเพราะว่าไปช่วยมันก็จะมีที่ติดอยู่บนหลังคาบ้านบ้างอะไรบ้างที่เราเอามาไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยเราก็สามารถที่จะแจกจ่ายอยู่อันนี้ในกรุงเทพนะหรือว่าต่างจังหวัดด้วยกรุงเทพตอนนั้นอย่างเดียวกรุงเทพท่วมค้างอยู่2เดือนกว่ามึงตอนนั้นโซนบ้านหนูไงดอนเมืองฝั่งโน้นคือโดนหมดคราวนี้โอเคกลับมาเล่าเรื่องที่มาของการเลี้ยงแมวเนี่ยก็คือ500ชีวิตเนี่ยพอน้ำลดนะโดยส่วนใหญ่ก็เกือบทั้งหมดอ่ะเจ้าของเดิมเขาก็มารับกลับไปนะมันก็จะมีแมวตัวแรกเลยคือสัตว์เลี้ยงตัวแรกเลยที่เข้ามาที่ศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงที่แม้นสีเนี่ยก็คือแมวตัวนึงแล้วก็ไม่มีเจ้าของเราก็เลยกลับมาเลี้ยงที่บ้านชื่ออะไรบันยันโอ้โหค่ะน้องบันยันแล้วก็นั่นคือจุดเริ่มต้นค่ะอีกนะครับอย่างตัวโปรดผมชื่อวูดูนะฮะภรรยาผมไปเจอที่แม่ก็เพิ่งถูกรถชนภรรยาผมไปซื้อต้นไม้อยู่ที่จตุจักรนะครับก็เห็นว่าโอเคแม่ถูกรถชนเสียชีวิตไปแล้วก็ลูกยังเล็กอยู่ถ้าทิ้งไว้ก็คงไม่รอดก็เลยเอาขึ้นรถกลับมาก็มาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนกันไหมเอามันก็อยากให้มันมีคู่พอมีคู่ก็หาคู่ให้มันพอมันมีคู่มันก็มีลูกแล้วมันก็เลยเยอะเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนกันแต่ตอนนี้ค่อนข้างอยู่ตัวนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือไม่รับแล้วหนึ่งไม่รับเต็มจริงๆนะครับแล้วก็จับทำหมันอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็เลยไปมีเล้าไก่มีอะไรแทนฮะมีไก่อยู่อีกหลายตัวหลายพันไข่ไก่ที่บ้านก็จะมาจากเล้าไก่ของเราเองขยายวงไปสู่นกพิราบบ้างอะไรบ้างคือมันมีเยอะครับตุ๊กแกละมายังไงทำไมขยายไปสู่ตุ๊กแกบ้างเห็นบอกบางทีก็มีน้องที่ขึ้นมาจากคลองบ้างคือไม่ได้เลี้ยงไว้หรอครับเพียงแต่ว่ามันอยู่ติดบ้านค่ะแต่แรกผมไม่ได้เชื่อนะพยายามบอกทุกครั้งที่เราไปเรามีบ้านพักอยู่ที่จะอําค่ะทุกครั้งที่ไปบ้านที่จะอําเนี่ยพยายามบอกเนี่ยไอ้ตุ๊กแกตัวเนี้ยมันจะมาหาแม่อยู่เรื่อยผมว่าตุ๊กแกมันก็เหมือนกันหมดอ่ะจะไปรู้ได้ไงว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะแล้วแถวนั้นตุ๊กแกก็เยอะตายพอสักพักหนึ่งก็ถ่ายรูปเก็บไว้เพราะมันจะโผล่หน้ามาทุกครั้งที่เราไปถึงก็โผล่หน้ามาให้เห็นแล้วก็ถ่ายรูปไว้ตอนหลังเอ๊ะมันตัวเดิมจริงๆอ่ะนะแล้วมันก็จะมาทุกครั้งมันจะมาทักทายทุกครั้งที่เรามาถึงมันทำยังไงมันก็จะเรียกร้องมันจะมาเกาะตรงบานหน้าต่างให้เราเห็นเลยนึกภาพออกไหมคือเห็นชัดเลยไม่เคยไงอ๋ออ่ะเราเห็นเขาแล้วเฮ้ยทำไมก็เลยเริ่มมีความผูกพันกับ
ตุ๊กแกตัวนี้จนถึงขั้นเรียกมันเป็นสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งชื่อน้องอะไรคะคราวนี้ชื่อน้องอะไรไอ้ดอมหรือไงแล้วตอนนี้ทุกวันนี้มาไหมเรียกชื่อมาไหมมาผมไม่ได้ไปที่จำนานแล้วแต่กลับไปที่ไรก็เจอทุกทีโอ้โหนี่คือความที่เรารักรักสัตว์จริงๆแล้วก็ทำให้ตอนนี้น้องหมาน้องแมวหลายหลายตัวจากคงจากคลองก็นี่เราคุยนานกับเรื่องนโยบายพรรคการเมืองมันสนุก มันสนุกเพราะว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของความเป็นคุณกรณ์ไงแต่จริงๆมันมีผลต่องานการเมืองด้วยนะเอ้ายังไงเพราะว่าผมก็มันทำให้เราได้เรียนรู้อย่างช่วงที่ผมทำเรื่องไอ้ศูนย์พักพิงต่อน้ำท่วมเนี่ยทำให้ผมได้รู้จักวงการสัตวแพทย์รู้ถึงประเด็นปัญหาต่างๆเนี่ยแล้วก็พูดคุยกับพวกมูลนิธิที่เขาดูแลสัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้ก็รับรู้ถึงข้อจำกัดทางกฎหมายในการดูแลหรือคุ้มครองสัตว์คุ้มครองสัตว์เลี้ยงมันก็เป็นที่มาของการผลักดันให้เกิดกฎหมายนะครับพ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นกฎหมายแล้วนะแล้วก็มันก็ยังต้องมีการพัฒนาต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นคือทุกๆเรื่องที่มันเกี่ยวกับชีวิตคนนะครับคือชีวิตสัตว์ก็เกี่ยวกับชีวิตคนเนี่ยมันก็ต้องมีกฎเกณฑ์กติกานะครับเพื่อให้เราอยู่ด้วยกันได้นะฮะซึ่งสัตว์เลี้ยงก็เหมือนกันแล้วผมคิดว่า มันก็มีประเด็นเยอะอย่างในเมืองเนี่ยประเด็นใหญ่เลยสำหรับชาวคอนโดเนี่ยก็คือสิทธิ์ในการมีสัตว์เลี้ยงผมเห็นเป็นปัญหามากซึ่งมันก็จะเป็นปัญหากับกลุ่มนิติในแต่ละอาคารเขาไม่ให้เลี้ยงไงแต่ผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับส่วนหนึ่งมันก็จะขึ้นอยู่กับการกลไกการตลาดนะกลไกการตลาดเพราะว่าเราเข้าสู่ยุคบางคนเขาเรียกว่าlonely economy แต่ผมเนี่ย lonely มันเศร้าเกินไปผมก็เลยขอเปลี่ยนมันผมขอเรียกเป็น alone economy ได้ไหมบางทีนะ alone แต่ไม่ได้ lonely ผมไม่รู้สึกเหงาอะแต่ว่าเลือกที่จะอยู่เองหรือว่าด้วยอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันก็เป็นที่รู้กันมันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้มันเติบโตเร็วมากเพราะว่าคนก็หันไปคนก็ต้องมีเพื่อนอะนะฮะแล้วก็ถ้าอยู่คนเดียวก็มีสัตว์เลี้ยงนะเพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าความต้องการที่อยู่อาศัยรูปแบบคอนโดแล้วก็แล้วแต่เนี่ยที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยหรืออนุญาตให้มีสัตว์เลี้ยงได้เนี่ยมันก็จะทำให้เป็นจุดขายนะครับของโครงการนั้นมันก็จะเกิดขึ้นมาเองอย่างช่วงโควิดเนี่ยผมไปพักที่โรงแรมนึงช่วงหลังโควิดที่ญี่ปุ่นเขาก็บอกว่าผมว่าเป็นไงช่วงโควิดเขาก็บอกเขาต้องปรับตัวนะปรับยังไงเขาบอกว่าเขาปรับให้พยายามที่จะดึงคนญี่ปุ่นเองมาพักเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่า staycation อะไรพวกนี้นะฮะแล้วสิ่งที่เขาต้องทำก็คือเปลี่ยนกฎให้สามารถนำสัตว์เลี้ยงมาได้เพราะคนญี่ปุ่นสูงอายุก็เยอะ alone economy นี่ใหญ่มากเขามีสัตว์เลี้ยงของเขาเขาก็มีสัตว์เลี้ยงของเขาเป็นลูกเขาเนาะใช่เขาก็ต้องเอามาด้วยแล้วพอเอาเข้ามาเขาพบว่าเออเฮ้ยอันนี้ดีตอนนี้ก็ยังคงรักษาเงื่อนไขนั้นไว้นะครับเพราะว่าเขาก็มองว่ามันก็ตอบโจทย์ความต้องการของคนยุคสมัยปัจจุบันค่ะสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะผู้ชายคนนี้ค่ะหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาการนะคะมีมุมมองง่ายคิดดีๆเยอะเลยแล้วก็ที่สำคัญน่ารักด้วยเป็นทาสหมาทาสแมวมันส่งผลต่อเรื่องของการเมืองจริงๆนะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเจาะลึกมากต้องขอบคุณนะคะคุณกรณ์ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะครับผมครับสวัสดีครับเรามาส่งท้ายด้วยการประกาศความสำเร็จในเรื่อง e-phyto นะคะหรือว่าการใช้ใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับประเทศคู่ค้าพาไทยเชื่อมโลกไปด้วยนะคะเป็นการอำนวยความสะดวกการส่งออกเต็มรูปแบบแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ประกอบการและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ถึงกว่า200ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะในเรื่องนี้นะคะนายพิสารพงพาณิชย์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.ประกาศความสำเร็จ e-phyto เชื่อมต่อคู่ค้าพาไทยเชื่อมโลกนี่ก็เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้ใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า Electronic Phytosanitary Certificate เรียกย่อๆว่า e-phyto นั่นเองเพื่อความสะดวกในด้านการส่งออกนำเข้าและนำผ่านสินค้าประเภทพืชและผลิตภัณฑ์พืชแก้ปัญหาความล่าช้าและซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานลดเวลาที่ใช้ในการเดินทางมายื่นคำขอใบรับรองจากหน่วยงานรัฐด้วยตนเองรวมทั้งสามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาได้ตั้งแต่ปลายทางจนถึงผู้ผลิตเลยค่ะ
มกอชนั้นเป็นหน่วยงานกลางในการเจรจากับประเทศคู่ค้าจะเดินหน้าเจรจากับประเทศคู่ค้าทั่วโลกเพื่อที่จะทดสอบการแลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้งานระบบ e-phyto รวมทั้งจัดทำการรวบรวมข้อมูลใบรับรอง e-phytoและสร้างระบบฐานข้อมูลที่สามารถแลกเปลี่ยนกับประเทศคู่ค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพระบบ e-phyto นั้นเป็นนวัตกรรมที่สามารถเชื่อมโยงการทำงานของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเอาไว้ด้วยกันทั้งหมดเลยค่ะแต่เดิมเกษตรกรหรือผู้ประกอบการก็จะต้องขอใบรับรองนะฮะใบ phyto หรือที่เรียกว่าใบ PC จากกรมวิชาการเกษตรอยู่แล้วนะครับเดิมเป็นกระดาษนะก็จะมีกระบวนการมีขั้นตอนที่อาจจะช้าหน่อยนะครับใช้เวลาแล้วก็ต้องมีขั้นตอนต้องไปยื่นต้องไปติดต่อด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าระบบ e-phyto ใหม่นะทั้งเกษตรกรทั้งผู้ประกอบการนะอย่างแรกที่ดีที่สุดก็คือรวดเร็วนะครับใบ phyto เนี่ยจะออกได้อย่างรวดเร็วนะครับอย่างที่สองก็คือสามารถยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับตัวไม่ต้องมาที่สถานที่นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือมั่นใจนะมั่นใจระหว่างเรากับคู่ค้านะว่าจะป้องกันการปลอมแปลงได้นะเพราะนั้นจะมีข้อดีถึง3ด้านครับขณะที่นายพัชยพลหมื่นแจ้งรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรในฐานะหน่วยงานหลักนะคะที่นำร่องการใช้ระบบ e-phytoก็เล่าบอกว่าทางกรมวิชาการเกษตรได้ออกใบรับรองสุขอนามัยพืชรวมทั้งหมด 409,279 ฉบับในปี2564ให้กับผู้ส่งออกพืชผักผลไม้ไปสู่ตลาดอาเซียนและตลาดโลกค่ะโดยคิดเป็นมูลค่าการส่งออกมากถึง 784,259 ล้านบาทการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอลของหน่วยงานภาครัฐช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ส่งออกสินค้าประเภทพืชและผลิตภัณฑ์จากพืชได้รับความสะดวกเพราะว่าสามารถยื่นเอกสารขอการรับรองออนไลน์ได้นะคะอีกทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายขั้นตอนการดำเนินการทางเอกสารและปัญหาการปลอมแปลงเอกสารที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งนี้ค่ะการใช้ e-phyto เต็มรูปแบบก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการเดินทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้มากถึง166ล้านบาทต่อปีหรือ 4.89 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐโดยใช้ข้อมูลจำนวนใบรับรองสุขอนามัยพืชที่ออกโดยเฉลี่ย 392,532 ฉบับต่อปีในช่วงระหว่างปี2563ถึง2565เดี๋ยวไปฟังทางด้านรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรคุณพัชยพลหมื่นแจ้งเล่าให้ฟังค่ะปริมาณงานที่เราทำปีที่แล้วกับยูนิตคอร์สแต่ละใบที่เราออกใน 409,000 ใบเศษเนี่ยเราก็มีมูลค่าเป็นเกณฑ์ค่าจ่ายในการดำเนินงานอยู่ประมาณ160กว่าล้าน166ล้านถ้าคิดต่อใบทีนี้ถ้าท่านต้องไปคำนวณเพิ่มในเรื่องของแต่ละค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการต่อรายเพิ่มมาด้วยไอ้นี้เราฟังพูดถึงฝั่งเจ้าหน้าที่เราเฉยๆนะฝั่งราชการที่เฉยนะแต่จริงๆแล้วอ่ะเจ้าหน้าที่ต้องไปเริ่มเวลาส่งออกสินค้าเกษตรกรมาที่โรงคัดบรรจุจากโรงคัดบรรจุก็สถานะก็จะมีผู้ส่งออกแล้วไปที่ชิปปิ้งท่านเห็นโปรเซสมันเยอะมากเลยฝันอันเนี้ยหน่อยเราทำให้ผู้ส่งออกทำเองได้เลยตัดชิปปิ้งทิ้งไปหนึ่งชั้นชิปปิ้งต้องแปลงตัวเองไปเป็นผู้ส่งออกด้วยเป็นชิปปิ้งด้วยในอนาคตอะไรตอนนี้ก็มันเปลี่ยนกระบวนการส่งออกได้อาจจะลดขั้นตอนเหมือนที่เราบอกเนี่ยได้แต่สิ่งเหล่านั้นต้องเกิดขึ้นโดยธรรมชาติขณะที่นางกิจจาลักษณ์ศรีนุชศาสตร์รองอธิบดีกรมศุลกากรก็ได้กล่าวนะคะว่าทางกรมศุลกากรในฐานะหน่วยงานหลักผู้ดูแลระบบ National Single Window หรือ NSW สำหรับการแลกเปลี่ยนใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์มีการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ NSW และระบบงานที่เกี่ยวข้องกับ e-phyto อย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและพิธีการทางศุลกากรทำให้การส่งออกสินค้าจากประเทศต้นทางสู่ประเทศปลายทางเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว e-phyto นั้นช่วยลดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งสร้างศักยภาพและขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าของประเทศด้วยนะคะป
ัจจุบันนั้นจีนเองก็แจ้งความประสงค์จะแลกเปลี่ยนใบรับรอง e-phyto กับไทยผ่านทาง single window และอยู่ระหว่างการหารือในรายละเอียดร่วมกับกรมศุลกากรด้วยค่ะทางกรมศุลกากรพร้อมสนับสนุนกรมวิชาการเกษตรมกอช.รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพร้อมร่วมมือกันพัฒนาระบบใบรับรองสุขอนามัยพืชและสินค้าเกษตรอื่นๆในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทางการค้าของสินค้าเกษตรไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมไปด้วยกันค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือห้องข่าวไทยโพสต์สุดสัปดาห์ประจำวันอาทิตย์นี้กับดิฉันศรีนาผู้เอี่ยมทีมงานหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์และ PTT กรุ๊ปเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ในช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะโลกของเรามีสถิติใหม่เกิดขึ้นทุกวันสถิติที่จะเปลี่ยนพวกเราให้ไม่เหมือนเดิมปตท.เร่งปรับกระบวนการผลิตลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเร่งเปลี่ยนสูตรธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเร่งปลูกป่าเพื่อดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้แน่ใจได้ว่าเราจะมีโลกที่ดีขึ้นกว่าเดิม PTT Net Zero เพื่อโลกที่ยั่งยืน